ก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะฮะวันนี้เราก็มาอยู่ในแมปอีเวทกันนะฮะก็อีกเพียง5วันนะฮะก็คือวันนี้เป็นวันที่15นะฮะอีกแค่5วันวันที่20ก็จะเป็นการจบอีเวนต์ฮาโลวีนของแมปอีเวทไปเรียบร้อยแล้วนะฮะซึ่งผมอย่างนึงนะฮะที่อยากจะบอกทุกคนก่อนที่อีเวนต์มันจะจบไปนะซึ่งเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะสำคัญนะฮะผมรู้แหละว่าหลายคนรู้แล้วนะแต่ว่ามันก็มีบางคนนะที่ยังไม่รู้อยู่ก็ล่าสุดนะฮะก็มีคนคอมเมนต์ถามผมนะว่าไอเทมที่ผมกำลังจะพูดในคลิปนี้มันหายังไงนะฮะวันนี้ก็เลยจะมาเคลียร์ด้วยคลิปนี้เลยละกันนะฮะเข้าถึงประเด็นในวันนี้กันเลยนะฮะก็คือผมจะมาบอกนะฮะว่าไอตรงอีเวนต์เนี่ยที่เป็นหน้าเทียมนี้อยู่นะฮะสามารถกดตรงลูกศรตรงนี้ได้นะลูกศรตรงข้างๆคำว่า exit นะฮะตรงข้างขวาเนี่ยแล้วมันจะเป็นการเปิดไปหน้า2นะฮะซึ่งไอ้ตรงนี้มันจะเป็นของพิเศษอีกทีหนึ่งนะฮะของอีเวนต์ฮาโลวีนนะคือไอ้เทียร์พวกนี้มันก็เป็นของปกติแล้วนะฮะแต่ไอ้หน้าที่2เนี่ยมันจะเป็นของพิเศษนะฮะก็เราสามารถปลดล็อกได้โดยการเก็บตั๋วไปเรื่อยมันไม่ใช่การซื้อนะฮะก็คือไอ้ตรงนี้คือจำนวนตั๋วที่เราเก็บมาได้ทั้งหมดในเกมนี้นะฮะเก็บมาได้เนี่ยทั้งหมดมีเท่าไหร่ก็จะขึ้นตรงนี้เลยนะฮะไม่เกี่ยวกับการใช้จ่ายนะแล้วก็มันจะสามารถมาปลดล็อกไอเทมพวกนี้ได้นะแบบว่าถ้าเกิดคุณเก็บครบ300ตัวเนี่ยคุณสามารถปลดล็อกเลดทิกเก็ตได้ถ้าเกิดครบ1,000ตัวคุณปลดล็อกออเรนจ์ทิกเก็ตนะฮะถ้าเกิดครบ3,000ตัวคุณสามารถปลดล็อกโกลทิกเก็ตได้นะฮะก็คือจะไม่ใช่การซื้อนะฮะจะเป็นการปลดล็อกตามจำนวนตั๋วที่เราเก็บมานะฮะถ้าเกิดครบ 3,000 ก็สามารถมากดเคลมได้แล้วเราก็จะได้ทิกเก็ตนี้ไปฟรีเลยโดยที่เราไม่เสียทิกเก็ตในการซื้อเลยนะฮะเป็นแค่การปลดล็อกนะฮะไอเทมลิมิเต็ดนะฮะถ้าเกิดหมดอีเวนต์นี้ไปแล้วมันก็ไม่สามารถหาได้แล้วนะฮะก็จะให้คนที่ยังไม่รู้นะฮะมารีบๆกดรับกันก่อนที่มันจะหายไปนะครับไอตรงทิกเก็ตอันนี้นะฮะซึ่งถามว่าหน้าตามันจะเป็นยังไงนะก็คือหน้าตาของมันนะฮะผมจะรีวิวแค่อันที่มันแพงสุดแล้วกันนะเพราะว่าเวลาเรามีไม่มากนะโอเคก็อันที่แพงสุดนะก็คือโกลทิกเก็ตนะฮะโอเคฮะใส่มาแล้วมันอยู่ข้างหลังนะฮะโอเคก็ไปดูกันนะฮะนี่ก็คือหน้าตาตั๋วนั่นเองนะฮะก็คือเราจะต้องหาจากวิธีเมื่อกี้ที่ผมบอกไปนะฮะซึ่งเป็นของลิมิเต็ดนะฮะจะไม่สามารถหาได้หลังจากอีเวนต์ฮาโลวีนนี้แล้วนะฮะผมคิดว่าอย่างนั้นนะเขาคงไม่เอามารียูสหรอกสำหรับคนสร้างนะในอีเวนต์คริสต์มาสนะโอเคฮะก็หน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะฮะอันนี้กราฟิกไม่เต็มก็ยังจะสวยขนาดนี้เลยนะเป็นไอเทมตั๋วสะพายข้างหลังนะที่ค่อนข้างสวยเลยก็สามารถมากดเคลมกันได้ไม่เสียสักตัวนะฮะแค่เป็นการปลดล็อกเฉยๆนะเอาล่ะเป็นวายสับสิ่งที่ผมจะบอกใน5วันสุดท้ายก่อนจะหมดอีเวนต์ไปนะฮะก็รีบมากดเคลมมันก่อนนะฮะก่อนที่มันจะพลาดโอกาสไปนะมันสวยมากเลยเนี่ยถึงแม้คุณไม่ได้ใส่มันก็ไปสะสมได้มันก็สวยอยู่ดีแหละโอเคฮะก็สำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะฮะก็อย่าลืมกดไลค์แชร์คอมเมนต์เพื่อนๆในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับแล้วก็สำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายฮะ